คุณอะตอมแม็กซ์นะคะบอกว่าจุดที่ถูกต้องพอดีมันดูแคบเล็กจิ๋วจังเลยครับเส้นทางนี้เหมือนเรียนรู้จุดที่ผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือครับอาจารย์พอเรารู้จุดที่ผิดมากขึ้นถึงจุดหนึ่งมันจะได้สิ่งที่ถูกต้องมาทีละนิดทีละขั้นทีละข้อนะ เหมือนกับเจรไนาเพชรเนี่ยตอนแรกเ่ยมันเต็มไปด้วยเพชรดิบที่ใช้ไม่ได้ไม่มีประกายแวววาวแต่พอเราเจียถูกทีละจุดทีละจุดเนี่ยไอจุดที่มันมัวหมองก็ค่อยๆหายไปหายไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งพอเราเจียได้เต็มดวงเต็มเต็มเม็ดนะอันนี้มันก็เปล่งประกายออกมาเต็มที่แล้วจะเห็นแต่จุดที่ถูก เยอะแยะไปหมดมาแทนที่จุดที่ผิดนะครับ